เอานะครับผมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมสองทามนะฮะวันนี้เราจะมาตรวจสอบบ้านเลสโตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมมีคนที่บอกว่านี่เป็นบ้านเลสโตนที่โหดที่สุดนะฮะก็ตอนแรกก็เอากุญแจวางตรงนี้ใช่ไหมนะฮะก็จะเฮ้ยอะไรจะมาเฮ้ยเฮ้ยน่าจะบั๊กเดินได้นะทำไมบั๊กอย่างนี้ล่ะเพื่อน ทำไมบั๊กอย่างนี้ล่ะเพื่อนโอเคครับผมอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยกดสิอุ้ยเมื่อกี้คืออะไรครับอุ้ยจู่ๆเราได้สปีดมาด้วยครับผมเจ๋งเป้งมากเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันในบ้านก่อนเลยนะฮะบ้านเลสโตนที่ใหญ่ที่เจ๋งที่สุดนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการเปิดประตูลับเนาะนะครับอันนี้จะเป็นการทำกรงขังนะฮะนี่ครับก็จะเป็นกรงขังนะครับแต่มันบั๊กนิดนึงนะฮะโอเคเชดเดอร์ออกแล้วหายบั๊กเดี๋ยวไม่เชดเดอร์ออกหายบั๊กอันนี้จะเป็นส่วนของบันไดลับนะครับผมโอเคแล้วก็ลงบันไดลับมานะฮะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนเดี๋ยวค่อยลงบันไดลับนะครับข้างบนนี้นะฮะก็จะไม่มีอะไรนะครับผมจะเป็นแค่แบบบ้านธรรมดานะครับเป็นบ้านแบบนั้นออกแนวแบบบ้านโง่ๆธรรมดาเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดเราผิงนะฮะจะอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเฉยๆนะครับผมโอเคเรามาดูห้องลับกันดีกว่าครับนี่จะเป็นห้องลับนะครับผมอันนี้จะเป็นลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นลิฟต์กันนะฮะมาจุดนี้ก่อนเลยดีกว่าครับผมอันนี้จะเป็นที่ปรุงยาอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นเลือกลูกศรว่าจะเอายาอะไรนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเลือกอันนี้ก็จะได้ยาสเต็งอะไรเงี้ยแล้วพอกดตรงนี้ครับเนี่ยก็จะทำการปรุงยาให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเราก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวยาสเต็งก็จะโผล่มาแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรรอก่อนก็ได้นะฮะเอาแอนวิลออกมานะครับผมนี่โอ้เป็นไงเฮ้ป่ะล่ะเฮ้ครับผมต่อไปเป็นอะไรนะอันนี้อะไรครับอันนี้เอาอะไรออกมาครับอ๋ออันนี้เป็นประตูเนเธอร์นะฮะเก็บไปนะให้เก็บไปเรายังไม่อยากใช้ตอนนี้นะครับผมมันเก็บไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่อันนี้ครับอันนี้อยากนำเสนอมากเลยโอ้โหเนี่ยเป็นไงดูไว้ด้วยเฉดเท่โคตรเท่บอกเลยเท่ปะล่ะนี่เก็บไปครับเก็บไปโอเคเอามาโชว์เท่เฉยเฮ้ยนี่ได้ยังครับได้ยังนี่ครับยาสเต็ง3นาทีนะครับผมเป็นไงตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นอะไรวะเป็นแบบเอาแก้วไอ้นี่โอ้โหตรงนี้ครับจะเป็นจุดปลายาเอฟพีให้เรานะฮะอ๋ออันนี้ระบินโอเคแค่นี้เป็นพวก EFP ให้นะครับผมอันนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องลับนะครับผมเป็นกล่องสมุดนะฮะที่เราต้องเอาไปเก็บเป็นกล่องลับพิสนะครับผมโอเคนะครับก็จะก็เป็นอย่างนี้เนาะนะครับในตรงฝั่งนี้นะฮะไปดูอีกฝั่งนึงเลยนะครับอีกฝั่งนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้นั่นนี่ว่าหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอสมมติผมมีล็อบบี้ใช่ป่ะเอาล็อบบี้ใส่เข้าไปใช่ป่ะปุ๊บอันนี้มี16อันใช่ป่ะแล้วมึงนะผมรอบหนึ่ง5 4 3 2 16คืออะไรเราใส่ไปแล้วไม่ใช่หรอนี่อันนี้อะไรเนี่ยนี่ไง17อันแล้วครับเห็นป่ะนี่เป็นฟืนให้เรานะครับนะครับอันนี้จะเป็นห้องฟืนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นการเลือกอาหารในตู้เย็นนะผมสมมติผมกดนี้ใช่ป่ะผมอยากเอาพายนี่ไงออกมาแล้วครับโอ้วงจรช้านิดนึงนะฮะเมย์มีวงจรดีเลย์ปะโถก็ตกใจหมดว่าทำไมไม่ออกนี่เป็นลิฟต์นะครับผมเป็นลิฟต์ระดับ3x3นะครับโอ้โหเนี่ยมันสามารถขึ้นอย่างนี้ได้นะครับนี่นะฮะแล้วเวลาลงนี่กดก่อนนะครับแล้วก็ลงอย่างนี้ครับผมนี่อย่างนี้นะฮะอันนี้จะเป็นอันนี้ไปห้องอะไรนะอ๋ออันนี้จะเป็นการเหมือนในนี้ปล่อยลงมานะครับผมเป็นที่สวยๆนะครับสำหรับตู้นี้นะฮะส่วนอันนี้จะเป็นการที่เราต้องไปอะไรนะอันนี้นึงอันนี้ผมอยากนำเสนอมากเลยครับเราต้องยืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดนะครับน่าเป็นไงโอ้ไปเองได้อันนี้จะเป็นการทำพูนะครับผมเอาสีไฟเวิร์กนะฮะแล้วก็เอาสีนี้สเตตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่มันจะออกมาครับของมันจะออกมานะครับแล้วเดี๋ยวให้เราทำการเอาแบบของมันจะค่อยๆออกมานะครับแล้วให้เราทำพูนะครับผมเหลือนี้เป็นห้องคาพูนะครับผมเป็นไงโอ้โหสุดยอดครับฉะนั้นเรายังไม่คาพูครับเราไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นห้อง exchange นะครับหรือว่าห้องแลกเปลี่ยนนะครับผม1มี1อันเราจะได้มาเล่าได้10อันนะฮะก็อย่างงี้นะครับผมแล้วก็รอสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวมันก็มาโอเคนี่ครับ10อันนะครับผมเฮ้อ๋อถ้าเกิดเรายังไม่เดินมาไฟมันจะดับนะฮะถ้าเกิดเราเดินปุ๊บนี่ไฟเปิดทันทีนะครับผมนี่จะเป็นห้องเอาไว้แลก NPC นะครับอย่างเช่นแบบ NPC นี้สำหรับตกปลา NPC นี้สำหรับหนังสือ NPC นี้สำหรับเกาะMC นี่สำหรับพวกการล่าสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับผมมันจะได้ MC แลกดาบใช่ไหมเอาแลกเนื้อดีกว่านะกดไปนะครับผมนี่ MC มาแล้วครับอันนี้ MC แลกเนื้อนะครับผมเนี่ยแล้วก็ส่งกลับไปนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะเจ๋งบ้านหลังนี้แม่งเจ๋งจริงครับหนึ่งหลังขึ้นนี่ก็เอ้าพ่อผมไม่กูขึ้นอีกนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นลิฟต์ดีกว่า
นี่เป็นลิฟต์ลงมาข้างล่างนะครับผมเท่ปะล่ะเท่ปะล่ะบอกเลยว่าเท่เท่นะจ๊ะนี่อันนี้ครับ4 2 6 8นี่นะครับผมโอเคเอาประตูเปิดครับประตูกำลังเปิดนะฮะจุดนี้ที่เราต้องทำตรงนี้ให้มันให้แบบว่ามันนั่นกันนะครับให้มันกลายเป็นสีนี้นะครับผมนี่ครับพอแล้วสีแล้วใช่ป่ะนะฮะกดตรงนี้ครับประตูมันจะเปิดเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นที่แบบว่านับถอยหลังเวลาปิดนะครับโอเคนี่จะเป็นการเปิดน้ำตกนะครับผมนี่น้ำตกตกมาแล้วนะเชียร์เทปละนี่เป็นการเปิดเบคอนนะครับซึ่งวิธีการเปิดเบคอนก็เปิดเบคอนตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นการเลือกสีเบคอนนะผมจะเอาเบคอนสีอะไรนะครับคิดว่าเอาสีเหลืองใช่ไหมผมกดคัลเลอร์ปุ๊บนี่เบคอนก็เปลี่ยนสีเหลืองนะครับนี่พอเราไปอันนี้จะเปลี่ยนหลายสีเลยนะครับอันนี้สลับทุกสีเลยนะฮะเนี่ยเท่ปะล่ะนี่อันนี้จะเป็นที่แรกเปลี่ยนอุปกรณ์นะผมสมมตินะผมอยากจะได้เราอะไรเดียวได้ TNT ผมกดจุง TNT ของยัดเข้าไปโอเคของถูกขโมยไปหมดแล้วครับได้ TNT จะโผล่มาตามของนะครับผมนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแค่นะฮะแล้วพอมาตรงนี้ปุ๊บอันนี้จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อนะครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนชุดได้นะครับเปลี่ยนมาสเตอร์เนาะนี่กลายเป็นสีอย่างนี้นะครับผมที่เป็นการแบบว่าไว้เปลี่ยนสีเสื้อนะผมอยากสมมติผมอยากได้เสื้อสีเขียวอันนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้ประมาณนี้นะจ๊ะผมก็มากดตรงนี้ไปนี่คอยดูครับมันกำลังเลือกสีแป๊บนึงครับผมนี่เป็นไงเป็นไงโถโคตรเท่บอกเลยนะฮะน่าเป็นไงวงจรในบ้านหลังนี้ก็มีเท่านี้แหละวงจรไม่มีแล้วล่ะเอ้ยมีนี้ด้วยนี่ว่ะอ๋ออันนี้มันทางขังกลับนี่ว่ะนะครับผมวงจรในบ้านหลังนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วที่ทางขึ้นทางการขึ้นของเราก็กดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะทำการค่อยๆดันเราขึ้นไปข้างบนให้นะฮะโอเคตอนที่ตอนคืนแล้วนะฮะก็โอ้ยอันนี้อะไรทำงานเนี่ยโฟเช่นน้ำตกนี่ครับเราทำให้น้ำตกทำงานแล้วมั้งนะโฟเช่นไม่ได้ปลาน้ำตกนี่เป็นน้ำพุป่ะจะไม่ได้แล้วแต่นี้คืออะไรครับเรามาดูอันนี้ก็ดูว่าครับผมนี่อันนี้เลยนะฮะรูปปั้นหมาเฮ้ยนี่ไงน้ำตกนี่น้ำตกกำลังเริ่มครับนี่เห็นป่ะนี่มันไม่ใช่น้ำตกอารมณ์แบบน้ำพุนะครับผมเห็นป่ะนี่น้ำพุกำลังเริ่มแล้วก็รอนี่ลายนะฮะนะครับอันนี้รูปปั้นเทวทูตหมานะฮะรูปปั้นเทวทูตหมานี่น่าจะมีวงจรอะไรอยู่ข้างในนะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะครับผมแล้วตรงนี้นะฮะนี่จะเป็นโดมนะครับเปิดโดมแบบนี่เป็นโดม 3x3 นี้นะครับเป็นประตูง่ายๆครับ3x3นี่เนี่ยดูนี่ครับมาแล้วครับนี่เป็นการทำพวกแอปเปิลอะไรพวกนี้นะครับผมนี่เป็นเหมือนแบบจุดแลกเปลี่ยนอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นที่จุดปลูกเนเธอร์วาดนะครับก็คือตอนแรกจะมีเนเธอร์วาดปลูกงี้ใช่ไหมนะครับเดินเห็นไหมถ้าเราเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เนเธอร์วาดนั่นเองนะครับผมนี่เป็นจุดการเกษตรนะครับฟุตจูไอเทมอะไรอย่างงี้จุดการเกษตรอันนี้เป็นจุดการเกษตรนะครับผมนี่ครับเป็นจุดอันนี้จะเป็นจุดการเกษตรนะฮะและอันนี้จะเป็นการส่งไอเทมมาตรงนี้นะครับนะส่งไอเทมไปนะครับและนี้เป็นการส่งไอเทมสู่จุดๆนะสู่จุดคืนสู่เหย้านะครับโอเคครับผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่เหมือนฟาร์มอ๋ออันนี้เป็นฟาร์มดอกไม้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะทำการดอกไม้มาแสงตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นฟาร์มดอกออกแนวฟาร์มดอกไม้หน่อยนะฮะโอเคครับผมเขาจะอยู่นะฮะอันนี้เป็นที่เปิดเฮลิคอปเตอร์นะครับพอดีการเปิดก็ตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็นประตูทรายนะครับผมนี่ดูด้วยเทปละน่าฮัลโหลเป็นไงโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนเนี่ยครับโอ้นี่ประตูมันจะปิดเองนะครับผมยอดปะล่ะเยี่ยนพวกดอกไม้นะครับผมดอกไม้สวยๆนะฮะที่เป็นที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นี่พอบอไปทำงานปั๊บมันทำไม่ได้ไปถมดีไม่ได้โอเคนี่มาตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นหอไอเฟลนะครับผมไปดูหอไอเฟลนะนี่ดูด้วยว่าใครเจ๋งเจ็บปลาหมึกขึ้นมาทำไมเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหเป็นไงธรรมดาซะที่ไหนอะเดย์ไนท์เซนเซอร์รูมนะครับผมเป็นอารมณ์แบบหอประภาคารไงที่แบบเอาไปปรับแสงอะไรพวกนี้นะครับผมว่าตอนนี้ตอนคืนหรือยังตอนนี้ตอนอะไรหรือยังอะไรน้องนี้ในหอประภาคารอยู่ไหนหอประภาคารอยู่ไหนในหอประภาคารนี่อยู่นี่เลยนี่ครับโอ้โหดูไฟแม่งฟับมากนะสุดยอดจริงๆใครครับแต่ประเด็นหลักคือผมไม่รู้รูปปั้นหมานี่มีอะไรสิไม่มีอะไรนะครับอันนี้ทำเล่นๆสวยๆเฉยๆนี่โอ้โหฟาร์มเกษตรกรรมครับผมนี่เป็นฟาร์มเกษตรกรรมนะฮะน่าเป็นฟาร์มเกษตรกรรมมีพวกของเกษตรกรรมอื่นให้นี่อยากเราอยากได้หมูแล้วก็ฆ่าหมูอะไรอย่างงี้เหรอได้วัวก็จะมีที่เผาวัวอัตโนมัติอะไรอย่างงี้นะครับผมนี่น้องไปลองแปลงล่างดีกว่าครับฟาร์มเกษตรกรรมข้างล่างนะฮะอันนี้เป็นเกษตรกรรมขนแกะนะครับส
ซึ่งเราก็จะกดตรงนี้ครับมันจะทำให้แกะเด้งนะเพราะว่าข้างล่างจะเป็นสลามบอลเฮ้ยเป็นน้ำนะครับผมเป็นน้ำแล้วแกะมันจะเด้งนะครับถ้าแกะมีขนนะครับผมดีครับยาเป็นไงโอ้โหเท่ปะล่ะบอกเลยว่าเท่ๆนี่ตรงนี้ทำตรงนี้ยิงพูปะเนี่ยนี่โอ้โหยิงพูนะเท่เท่อ๋อนี่เป็นฟาร์มด้วยแอปเปิลนะผมโดพวกแอปเปิลใบไม้ในพวกนี้นะครับนะโอเคเอานะผมว่ามันต้องมีฟาร์มอยู่เว้ยผมจำได้ว่าอันนี้จะเป็นที่ปรับนะผมว่าจะเอาอะไรนะอย่างเช่นอันนี้เราจะเอากระโดดนี่นะครับเรากดตรงนี้ปั๊บปุ๊บนี่เราได้กระโดดไปแล้วนะครับผมได้จัมบูทมาติดมาด้วยนะฮะเป็นไงโถเทไปล่ะแม่งเจ๋งจริงนะครับนี่ข้างบนนี้ครับจะเป็นแสงประภาคันยิ่งใหญ่นะครับผมมาตรงนี้กันดีกว่าครับตรงนี้จะเป็นคอกม้าของเรานะฮะในคอกม้าของเราอันนี้เราอยากได้ม้าธรรมดาก็แม่เป็นไงโอ้โหอันนี้เป็นม้าแต่ละเกาะต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นลานะครับอันนี้เป็นม้าซอมบี้นะฮะอันนี้ม้าสเกลตันนะครับมีม้าซอมบี้กับม้าสเกลเป็นไงโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่อะบอกเลยผมรู้สึกว่ามันจะมีฟาร์มโกกนี่ไงฟาร์มโกโกบีนอยู่ข้างในครับผมฟาร์มโกโกบีนอยู่ข้างในนี่ครับฟาร์มโกโกบีนนะฟาร์มโกโกบีนก็สั้นๆครับกดปุ่มโกโกบีนระเบิดแล้วก็ของแปะนะฮะนี่ฟาร์มเห็ดนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับแมปนี้นะครับต้องจบแบบนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดคุณชอบแบบนี้นะอย่าลืมจะไปเช็คด้านดีสคริปชั่นไปดูแมปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในแมปหน้ารีวิวแมปหน้าผมซีเกนเจนครับบาย